สวัสดีครับครูเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้มาทำข้อสอบภาษาอังกฤษที่เป็น Standard Test ที่ใช้กันในยุโรปนะครับอันนี้เป็นสำหรับเด็กๆหรือว่าเด็กโตเด็กเล็กได้หมดเลยนะครับที่ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเลเวล B2 ถึง C1 นะครับก็คือ Upper Intermediate จนถึงประมาณ Advanced แต่ว่าสูงสุดก็คือ C2 ครับอันนี้ก็คือ B2 ถึง C1 ก็ค่อนข้างสูงละนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเทสเกี่ยวกับ vocabulary เพราะฉะนั้นมาลองดูกันนะครับว่าความรู้ด้าน vocab ของพวกเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้พวกเราได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยกันอย่างที่บอกว่าภาษาอังกฤษครูอยากให้พวกเราทุกคนเรียนรู้ด้วยการเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เรียนรู้ด้วยความบันเทิงจากความสนุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์แล้วก็ดีกว่าการที่เราแบบเหมือนถูกพ่อแม่บังคับหรือบังคับตัวเองมาว่าฉันต้องมาอ่านอันนี้เพื่อทําข้อสอบให้ได้เพราะว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยมันจะเรียนไปประโยชน์มันก็ไม่สูงสุดนะครับอ่ะมาเริ่มดูกันอย่างข้อหนึ่ง I always wear this leather when it's really hot ฉันสวมใส่ใช่ไหมครับ wear สวมใส่อันนี้เสมอๆเลยตอนที่มันร้อนมากๆนะครับซึ่งมันก็จะดูแบบแปลกๆนึงละเพราะว่าคำว่า leather อันนี้มันแปลว่าหนังใส่อะไรหนังอะตอนที่อากาศมันร้อนอะข้อ A รองเท้าหนังอากาศร้อนรองเท้าหนังมันก็ยิ่งแบบร้อนอบอ้าวไหมเหมือนรองเท้าหนังก็คือแบบรองเท้าใส่ไปตามงานเลี้ยงงานแต่งงานนี่ใช่ไหมครับ sandals sandals นี่คือรองเท้าแตะรองเท้าแตะที่ทำมาจากหนังอันนี้ก็เอ้ยดูเผื่อจะพอโอเคไหมรองเท้าบูทส์รองเท้าบูทนี่ยิ่งไม่น่าใช่ใหญ่เลยใช่ไหมครับพอรองเท้าบูทนี่ยิ่งสูงๆใช่ไหมครับเพราะงั้นอันนี้ก็ต้องแซนดัลส์นะครับรองเท้าแตะนะครับหรือถ้าเป็นอเมริกันก็จะเรียกว่าฟลิปฟลอปส์ก็ได้นะครับหรือแซนดัลส์ข้อ2 you won't get very wet คุณจะไม่เปียกมาก if you leave now ถ้าออกไปตอนนี้จะยังไม่เปียกมากนะIt is only มันยังแค่อะไร drizzling ฝนกระปริบกระปรอย pouring เทลงมาครับพัวแปลว่าเทรินน้ำเทน้ำอะไรครับ damp damp แปลว่าชุ่มชื้นชุ่มโชกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอันนี้ก็ต้องเป็น drizzling อันนี้บอกว่าเวลาเฉลยนี้แทบจะเหมือนกับตรงไปตรงมาเลยครับถ้ารู้เราก็รู้ถ้าไม่รู้เราก็ต้องเรียนรู้จากมันแล้วก็จํามันไปแต่ว่าครูว่าท่องจำมันไม่มีประโยชน์นะแต่การที่เราเจอมันบ่อยๆเนี่ยเราก็จะจำมันได้เองนะครับ drizzling อันนี้ครูเจนได้มาจากอะไรได้จากดูพยากรณ์อากาศภาษาอังกฤษเขาก็จะอธิบายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยนี้มันมี YouTube แล้วหาดูได้นะครับดู local news ของประเทศต่างๆข้อ3 I always get very before a job interview ก่อนที่จะสัมภาษณ์งาน but it is easier once it started แต่มันก็จะง่ายขึ้นเมื่อมันเริ่มไปแล้วอะเพื่อนจะรู้สึกยังไงครับใช่ไหม I will get very relieved โล่งอกผ่อนคลายก่อนสัมภาษณ์งาน nervous ตื่นเต้นประหม่า offended รู้สึกว่าเขาด่าเราว่าเราอันนี้ก็ต้องเป็น nervous ครับรู้สึกตื่นเต้นก่อนสัมภาษณ์งานก่อนทำข้อสอบก่อนที่จะไปเริ่มเรียนวันแรกอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับอ่ะอันนี้มันมีแค่20ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับน่าจะไม่เกิน15นาทีก็เสร็จละข้อ4ครับ I was really worried ฉันกังวลเหลือเกินเมื่อตอนที่ซาร่าเริ่มจุดๆ on that fish bone กระดูกปลาก็คืออะไรก้างปลาใช่ไหมครับ I was really worried when Sarah started อะไรกับก้างปลา fainting เป็นลมบนก้างปลาหรอ sneeze คือการจามครับ hatchill hatchery sneezing choking ติดคอนะครับ choking เพราะนี้ตรงตัวเลยนะก็คือต้องเป็น choking on นะครับ that fish bone นะครับก้างติดคออ้าว next นะข้อ5ครับลองดูสิ I just need to collect my suitcase from baggage ฉันจะเป็นต้องไปเก็บ my suitcase ก็คือกระเป๋าเดินทางกระเป๋าจาก baggage อะไร and I will see you in arrival คู่มันประหลาดๆ arrive แปลว่ามาถึง arrival ก็มาถึงอันนี้เขาใช้ตัวใหญ่เห็นไหมครับ
เนื่องว่ามันเป็นชื่อเฉพาะก็คือเป็นสถานที่ครับที่สนามบินใช่ไหม arrival arrive ก็คือไฟลท์ที่มาถึงนะครับอาจจะแบบว่าคนเนี้ยเขาเครื่องเพิ่งจอดแล้วเขาบอกว่าฉันเดี๋ยวฉันไปเอากระเป๋าก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันตรงที่ขาที่เครื่องบินเข้ามาเนี่ยอาจจะโทรคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุยกับเพื่อนที่มารับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันที่ arrival เจอกันตรงที่มาถึงถ้าเกิดใครนั่งเคยนั่งเครื่องบินมาแล้วก็จะนึกภาพออกตอนเครื่องบินจอดคนที่นั่งอยู่ในเครื่องบินก็ออกมาแล้วไปเอากระเป๋าเสร็จแล้วก็ค่อยเอากระเป๋าออกมาแล้วก็ออกมาถึงตรงบริเวณ arrival มาถึงนะครับคนจะมารับแล้วจะออกไปเอารถของเราเองหรือไปนั่งรถเมล์ต่อก็แล้วแต่เพื่ออันนี้ก็ต้องเป็น baggage claim นะครับเคลมแปลว่าเหมาแปลว่ามันเคลมประกันอย่างเงี้ยอ้างอิงอ้างว่าเป็นของเราเนี้ย baggage claim ก็คือไปเคลมกระเป๋าคือไปเอากระเป๋านั่นเองนะครับส่วนข้อ6 Michelle is very she always wears the latest clothes เธอสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ล่าสุดเสมอเขาเป็นคนแบบไหนครับ scruffy trendy old fashion อันนี้คือว่ามันง่ายนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกมันเป็น B2C 1ใช่ไหมครับก็ต้องเป็นเทรนดี้ใช่ไหมเป็นคนเทรนด์อินเทรนด์ทันสมัยอย่างเงี้ยถ้าโอแฟชั่นก็คือเป็นโบราณสมัยก่อนนะครับอ่ะข้อ7 We were when the festival was cancelled พวกเราเป็นยังไงเมื่อตอนที่เทศกาลมันถูก cancel verb to be บวก verb ช่อง3ก็คือประธานถูกกระทำโดนกระทำใช่ไหมก็คืองานเฟสติวัลอันนี้ถูกยกเลิก We อะไรครับ had been looking forward to it พวกเราตั้งตารอเลยอะสมมติว่าเราอยู่ในห้องสอนก็งานตรุษจีนอะไรเงี้ยหรือว่างานกาชาดหรืออะไรก็ตามที่แบบเราอยากไปทุกปีอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่เขาบอกปีนี้ยกเลิกอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องรู้สึกผิดหวังซึ่งก็คือ disappointed นะครับผิดหวังนะ graceful ก็ความหมายแง่บวกอยู่แล้วนะครับดีใจประทับใจอะไรก็ว่าไปแล้วก็ relief ก็คือโล่งอกบรรเทาข้อ8 I didn't have much work earlier in the year ฉันไม่ได้มีงานอะไรมากมายนะช่วงก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีอะไรเงี้ย but I am very busy จุดจุด actually จริงๆแล้ว eventually ในที่สุดอะไรเงี้ยอันนี้ at the moment นะตอนนี้ก็ต้อง but I'm very busy at the moment แต่ตอนนี้นี่โอ้โหยุ่งมากสมมติเขาเป็นร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยโควิดซานักท่องเที่ยวมาก็ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพยายามแปลในความหมายที่เราอ้างอิงได้จากเรื่องง่ายๆใกล้ตัวนะครับแล้วมันจะทำให้เราทำข้อสอบได้ง่ายนะเพราะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องไกลตัวเราก็จะนึกภาพไม่ออกอย่างข้อ9ครับ I like that skirt ฉันรักฉันชอบกระโปรงตัวนั้นจัง and it really จุดจุด your top สังเกตว่านี้เป็นข้อสอบวัดความรู้ด้าน vocabulary เขาจะไม่มีหลอกเด็ดขาดประธานเป็น it ทุกตัวเติม s เติม es เพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ถ้าจะดูเรื่องแกรมมามันอะไรครับ your top top นี่ top แปลว่าบนใช่ไหม top ก็คือเสื้อที่ใส่ข้างบนนะครับชอบกระโปรงจังมันแมชกับเสื้อเธอเลยนะครับท่อนบนของเธออ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แมชครูยังบอกไปแล้วภาษาไทยเราใช้ทับศัพท์ใช่ไหม it really matches your top นะครับ you should wear a shirt คุณควรใส่เสื้อเชิ้ต and for the award ceremony สำหรับงานได้รับรางวัลเฉลิมฉลองได้รับรางวัล is a formal event formal คือเป็นทางการเป็นพิธีการเพื่อนควรใส่อะไรครับใส่เสื้อเชิ้ตกับเน็กไทใช่ไหม The film tells the story of a bank อันนี้คุณถือว่ายาก that goes horribly wrong อะไรครับดังเล่าเรื่องราวของธนาคารจุดๆที่ go horribly wrong go ไม่ได้แปลว่าไปนะที่ดำเนินเรื่องที่มันเป็นไปอย่างผิดอ่ะอย่างโอ้โหไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น bank robbery นะครับความหมายมันคล้ายๆกันหมดนะ theft ขโมย burglary burglary นี่คือแบบบุกรุกทำลายข้าวของเช่นตามบ้านตามร้านค้าแต่ธนาคารเขาเรียกว่า robbery เลยครับ bank robbery ถ้าทำข้อสอบหรืออ่านข่าวเยอะๆเนี่ยก็จะได้คำศัพท์พวกนี้นะข้อ12ครับ The government รัฐบาล plans to วางแผนที่จะอะไรครับ thousands of public sector jobs รัฐบาลวางแผนที่จะจุดๆ
งานในส่วนสาธารณะนับหลายพันงานเลยเขาจะอะไรเขาจะ X ครับ Clash อันนี้ชนอะไรใช่ไหมปะทะควิดลาออก X แปลว่าขวานหั่นงานนะครับก็คือหั่นคนออกอะไรเงี้ยครับคือในความหมายทางธุรกิจเนาะคือแบบตัดลดจำนวนพนักงานลงอะไรเงี้ยข้อ13 There was a big advertising campaign มันมีแคมเปญโฆษณาที่จะอะไรครับอันนี้ลองคิดดูซิจะเอาอะไร The latest cell phone โทรศัพท์ล่าสุดมีแคมเปญโฆษณาที่จะอะไรครับเปิดตัวปะเปิดตัวปล่อยตัวครับ produce ผลิตใช่ปะ launch launch ปกติใช้กับจรวดนะครับ NASA จะปล่อยจรวดขึ้นอวกาศ launch the rocket the spacecraft อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เข้ามาใช้ในธุรกิจด้วยว่าคุณเจจะเปิดร้านขายน้ำเต้าหู้นะครับ I will launch my new business อันนี้ this company will launch their latest cell phone โทรศัพท์มือถือตัวใหม่ล่าสุดนะครับ manufacturer ก็ผลิตเหมือนกันนะครับโรงงานThe conferences conference คืองานประชุมนะครับ are June กับ November ปีละสองครั้งใช่ไหมเดือน6กับเดือน11 multi annual ทุกข้อมี annual annual แปลว่าประจำปีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าใครรู้จักคำว่า annual อยู่แล้วก็สบายเลยไหม biannual ใช่ป่ะคือปีละสองครั้งนะครับ multi annual คือปีละหลายหลายครั้ง post annual คืออะไรปีละครั้งหลังปีหลังครบปีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับข้อ15อ่ะ blank is somebody who studies rock คือคนที่ศึกษาเกี่ยวกับก้อนหินนะครับ physics ก็ physicist นักฟิสิกส์ geology geologist นักโบราณคดีป่ะ genetic พันธุกรรม geneticist นักพันธุศาสตร์อะไรอย่างงี้เพียงก็ตอบ geologist ได้เลยนะครับข้อ16 Have you ever asked for advice? คุณเคยขอคำแนะนำนะครับ advice จากจุดๆไหมในหนังสือพิมพ์ก็ advice columnist ใช่ไหมหนังสือพิมพ์เรื่องนิตยสารจะเป็นคอลัมน์คอลัมน์ใช่ไหมคอลัมน์นี้เรื่องโทรศัพท์ใหม่ล่าสุดคอลัมน์นี้เกี่ยวกับการกำจัดขยะคอลัมน์นี้เกี่ยวกับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในหนังสืออะไรเงี้ยในหนังสือพิมพ์นะครับเพราะอันนี้เป็น advice columnist ครับตรงตัวเลยนะครับ paparazzi เนี่ยคือพวกตากล้องนักข่าวที่ตามติดชีวิตดาราเลยครับ critic คือนักวิจารณ์นะครับ17 I have to wake my sister up ฉันต้องปลุกพี่สาวฉันนะครับ when she อะไรครับ because it is so loud มันดังมากเอ๊ะอะไรดังมากแล้วต้องปลุกพี่ she อะไร yawns yawn คือหาวครับ sleepwalk คนเดินละเมอหาวดังละเมอดังหาวมันไม่ใช่อาการของคนนอนหลับใช่ไหมมันหาวเพราะง่วง sleepwalk เสียงดังเป็นยังไง snore กรนครับเพราะงั้นอันนี้ชัดเจนนะข้อ4นะครับ snore กรนนะครับ we dot 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 most of our manufacture goods from China อะไรครับ good term is คือสินค้านะครับ goods สินค้าของพวกเราเกือบทั้งหมดเลยอ่ะจากประเทศจีนเราอะไรครับเราก็ต้องนำเข้ามาขายใช่ไหม import นำเข้านะ export ส่งออกนะครับใครที่แบบว่าคุณพูดคำว่า export จะง่ายเพราะมันก็ตรงกันข้ามกันใช่ไหม import สินค้านำเข้า export ส่งออกส่วน expand คือการขยายธุรกิจขยายอะไรก็ใช้ expand ได้หมดเลยข้อ19 Two men have been charged with bribery bribe bribe คือการตุกติกครับให้เงินใต้โต๊ะนะครับแปะเจี๊ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นครูเจนอยากจะไปประมูลงานก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้แหละของเทศบาลแล้วครูเจนแอบยัดเงินให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเขาจะได้เลือกบริษัทครูเจนในประมาณอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่า bribe นะครับก็เงินที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเขาอะไรครับ have been charged นะครับถูกจับกุมนะครับแต่เขาเรียกว่า have been charged with bribery นะครับอันนี้
ถ้า arrest นี่จับกุมแต่ใช้ในกรณีอื่นนะความหมายมันใกล้เคียงกันมากและข้อ20ครับสุดท้ายของวันนี้ My neighbor want if you park your car in front of their house ถ้าคุณจอดรถคุณหน้าบ้านเขาอะเพื่อนบ้านชายเขาก็ไม่แคร์หรอกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก They want mine นะครับเขาก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเพราะว่าเขามีที่จอดด้านหลังอยู่แล้วหรือว่าเขาก็ไม่ว่าอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะอันนี้ก็คือ20ข้อที่เทสนะครับถ้าเกิดใครอยากนั่นเนี่ยก็ลองดูข้อสอบครูซึ่งครูโพสต์เอาไว้นะครับอย่างอันเนี้ยโพสต์ไว้ใน Facebook ของโรงเรียนอยู่แล้วแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยนะครับเพราะอันนี้เป็นอันเฉลยแล้วก็ถ้ามีคําถามตรงไหนสงสัยไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อครูมาได้นะครับทาง Facepage ของโรงเรียน Brain Food นครสวรรค์นะครับก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวต้องมีสอนต่อตอนเย็นละขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็พยายามทบทวนภาษาอังกฤษจะ vocab ได้ดีเนี่ยไม่ใช่ตะลุยอ่านคืนเดียวแล้วจะได้มันต้องค่อยๆสั่งสมไปวันละ5 คำ10 คำอ่านข่าวเรื่องบันเทิงที่เราชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคน enjoy กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ